วัสดีครับท่านคณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมท่านคณะวิทยากรทุกท่านในการอบรมเรื่องการพัฒนาสื่อการสอนการจัดทำ PowerPoint เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมคิดว่าการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อผู้สอนนะครับที่ได้จัดทำสื่อนะครับเพื่อทำให้เกิดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามแนวทางของความต้องการของการผลิตครูของชาตินะครับนักศึกษาครูทุกคนทุกท่านทราบกันดีว่าวันนี้จะต้องมีพื้นฐานทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรในการจบไปเป็นครูนะครับเพื่อให้เท่าทันต่อความต้องการในการผลิตคนในชาตินะครับให้เท่าทันกับความต้องการการแข่งขันของประเทศที่จะมีต่อสังคมโลกนะครับเพื่อสนองนโยบายต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเราควรจะได้เริ่มกันที่ครูบาอาจารย์นะครับที่จะช่วยกันทำให้นักศึกษานั้นได้คุ้นชินคุ้นเคยนะครับกับการเรียนการสอนที่พวกเราได้จัดขึ้นโดยการแทรกเสริมภาษาอังกฤษเข้าไปในการเรียนการสอนโดยเฉพาะในเรื่องการใช้สื่อซึ่งวันนี้สื่อ PowerPoint นั้นก็นับว่าเป็นส่วนสำคัญในการสอนในยุคปัจจุบันนะครับนักศึกษามาใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัย4ปีนะครับก็ควรจะมีโอกาสที่จะมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยโดยตรงโดยเฉพาะในด้านของการเรียนการสอนก็คิดว่าการคุ้นเคยกับการใช้สื่อของคณาจารย์ในการจัดทำ PowerPoint ในส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะช่วยให้นักศึกษามีพัฒนาการในเรื่องภาษาอังกฤษนั้นดีขึ้นอีกเป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่จะใช้ประกอบในการพัฒนาการสอนของพวกเรานะครับในส่วนของคณาจารย์วันนี้เมื่อประเทศต้องการครูรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษผมก็คิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่คณาจารย์ทุกท่านจะต้องเอาใจใส่และพัฒนาตัวเองในเรื่องการสอนภาษาอังกฤษเช่นกันรวมทั้งพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นนะครับเพื่อจะได้เป็นต้นแบบจะได้เปรียบเสมือนแม่ปูกับลูกปูจะได้เปรียบเสมือนแม่พิมพ์นะครับที่เป็นเบ้าพิมพ์ต่อนักศึกษานะครับเพราะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นความสำคัญในการทำงานของพวกเราในฐานะครูต้นแบบของลูกศิษย์นะครับคณะครุศาสตร์ได้เริ่มดำเนินการพัฒนาหรือเอาใจใส่นะครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาอาจารย์นะครับในเรื่องของการเรียนการสอนแทรกเสริมภาษาอังกฤษเข้าไปในชั้นเรียนนะครับมาเป็นเวลาหลายปีพอสมควรนะครับโดยเบื้องต้นนั้นก็ได้มีการพัฒนาคณาจารย์โดยขอผู้ช่วยสิตานะครับได้นำเอากิจกรรมการเรียนการสอนง่ายๆทางด้านภาษาอังกฤษเนี่ยเข้าไปใช้ในห้องเรียนว่าจะมีวิธีการจัดการมีวิธีการพูดคุยมีวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนนะครับหรือทำให้บรรยากาศของการเรียนมีความผสมกลมกลืนกันระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างไรให้เป็นการศึกษาที่มีความสนุกสนานปนเปแทรกอยู่นะครับอันนั้นก็เราก็ได้เริ่มทำกันมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับในปีที่ผ่านมาก็ได้ขอคณะทำงานชุดของผู้ช่วยศศิพินนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพินดร.ศศิพินเนี่ยนะครับได้ช่วยกรุณาทำในเรื่องของการทำมค.3เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงทีเดียวนะครับมาในปีนี้โดยนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยลักษณะของการทำงานของประเทศเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจะเป็นการประกันการทำงานส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีผลกระทบมีผลงานตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยมาจนถึงระดับคณะระดับภาควิชาในอนาคตนะครับเพราะนั้นงานประกันคุณภาพส่วนหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการชี้ชัดว่าคณะนั้นมีส่วนในการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษอย่างไรและขณะเดียวกันผมคิดว่าคนสำคัญที่สุดก็คือคณาจารย์ก็ควรได้รับการพัฒนาด้วยเพราะนั้นในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพินสุขบุญพันธ์และทีมงานเป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณาได้จัดทำหลักสูตรที่เป็นไปตามประสงค์ของคณะนะครับก็คือหลักสูตรในการพัฒนาสื่อการสอนการจัดทำ PowerPoint เป็นภาษาอังกฤษให้กับพวกเรานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้เอาใจใส่ในการพัฒนาตนได้พยายามที่จะดำเนินการตามที่ประเทศชาติต้องการในโอกาสนี้ผมขอให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีทุกประการสวัสดีครับ